กรของเรานะคะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นพิธีกรจำเป็นแทนลัคกี้ครับนี่ก็จะเป็นการก่อสร้างที่มีทีมสถาปนิกขึ้นมารอบที่2ครับโดยรวมความคืบหน้าตอนนี้ก็ว่าเกือบครึ่งแล้วครับเดี๋ยวรอนายช่างมุกประเมินอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าความคืบหน้าช่วงที่ลัคกี้กลับไปหรือสถาปนิกกลับไปและชาวบ้านได้ทำอะไรกันต่อบ้างตอนนี้ก็มาถึงหน้าไซต์แล้วครับเดี๋ยวให้นายช่างนุกลองเปรียบเทียบดูว่าก่อนที่นายช่างกลับไปแล้วกลับขึ้นมาเนี่ยมีอะไรที่ชาวบ้านดำเนินการไปแล้วบ้างแล้วความคืบหน้าถึงไหนครับนายช่างดูสิทำตรงนี้มายังที่เสาปั้นต่อเสาแล้วก็ทำสองตัวนี้ก่อนเลยแต่ต้องทำตรงนี้สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการขึ้นมาก่อสร้างรอบที่2ครับถ้านับเวลาก่อสร้างอาคารก็เป็นวันที่23ครับสำหรับแผนวันนี้ก็คือการติดตั้งจันทันนะครับพวกจันทันตัวนี้วันนี้เดี๋ยวเราลองมาสัมภาษณ์ชาวบ้านกันดูว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่ตอนนี้ถึงครึ่งทางยังฟ้าก็โครงสร้างหลักเกือบ 100% เหลือแต่ส่วนหลังคาเนาะเหลือแต่ส่วนหลังเจ็คเป็นไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกยังไงครับอ๋อก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผ่านมาเกือบพอดีผ่านมาหลายน่าจะเดือน2เดือนเนาะก็รู้สึกว่าตอนนี้เลย60 70 80% นะครับคนดีใจนะครับชาวบ้านทีมงานเราสู้ๆเดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าเดี๋ยวจะพาอัปเดตขึ้นข้างบนว่ามีอะไรบ้างครับเพราะยังไม่ได้ถ่ายข้างบนกันเลยครับนายช่างคิดว่ายังไงบ้างคะเดี๋ยวก็เสร็จฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวคือแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จไม่เกิน2เดือนโอเคไม่เกิน2เดือนแล้วกําลังจะไปไหนกันคะตอนนี้เราเพิ่งเลิกงานครับแผนไปดูได้ปึ๊บงานของเราวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจบที่จันทันข้างบนอันนี้เฮียแปรเออมือไม้หันขับ อันนี้เราก็ไปเราไปไหนกันคะออนทัวร์ที่ไหนกันดีวันนี้เดินเล่นแถวหมู่บ้านนะครับก็จะพาไปดูคอกหมูที่ทาวินกับวิวที่เต็มไปด้วย PM 2.5 ครับวันหนึ่งเราเจอหมอกกันทุกวันเลยนะคะตอนนี้นี่อันนี้เจอใครก็ไม่รู้นะคะกำลังนี่หาคอนเซปต์ไปไว้ดีไซน์งานต่างๆเชิญทุกคนไปชมวิวหน่อยสิคะข้างหลังเรามีก้อนเมฆหมอกทั้งวันเลยมีอากาศสวยมากหมอกทั้งวันเลยนะคะหมอกทั้งวันเลยฮะในปอดก็มีหมอกเหมือนกันอันนี้ก็คอกหมูนี่เอ๊ะมีหมูไหมเนี่ยเอามีอยู่นี่นอนอยู่นี่หมูใครเอ่ยน้องสวัสดีค่ะอยู่คนเดียวใช่ไหมคะไหนดูสิคะใช่ไหมไปอุ๊ยเป็นอะไรทำไมถึงต้องนอนในร่องนั้นด้วยอ่ะสะอาดสุดแล้วใช่ไหมหรือว่าตรงนั้นคือที่นอนของน้องไปแล้วนะบ๊ายบายไม่ลุกขึ้นมาเลยนะไอ้อ้วนอุ้ยน้องพายเย้พิธีกรมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอพักก่อนนะนั่งหน้ามาด้วยวันนี้พ่อครัวทำอะไรให้กินคะหมูครับหมูเนื้อหมูผัดอันนี้ต้มนะครับอ๋ออันนี้ต้มแล้วใช่ไหมไอที่ผัดอยู่นู้นเราไปดูเห็นลักษณะนี่ครับหมูหมูตัวแม่ตัวแม่แม หนังเหนียวก็เลยต้องเคี่ยวนานครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูมาชาแอนด์เดอะแก๊งมิดเดอะวิลเลจแอนด์เดอะคิวแอนด์เดอะทัวร์นะครับแอนด์เดอะฟู้ดแอนด์เดอะฟันตอนนี้กำลังทำงานนะครับแล้วก็จริงๆถึงเวลาเลิกงานแล้ววันนี้มาสายนิดนึงนะครับ
ตัวผมเองนะเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็กลับมาพบปะกับเพื่อนๆก็งานไปได้ไกลแล้วครับตอนนี้นับไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันบอกไม่ถูกแต่ว่ามาไกลสวัสดีครับทุกคนนะครับเป็นไรเดินสะบัดเอวซะด้วยนะวันนี้เราเลิกงานกันแล้วพิธีกรเรากลับมาแล้วนะคะเย้ทุกคนรอมาหมื่นวันน้องคนนี้เขาก็กลับมาแล้วครับนะครับก็วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะ11จริงๆทีมงานเรา2คนนี้90ก็ขึ้นมาใช้ชีวิตตั้งแต่วันที่7มาวันที่6ตอนเย็นแล้วก็มาถึงวันที่7ก็อยู่ที่นี่ก็เป็นเวลา4วัน5วันนะผมเพิ่งตามมา91มีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นเยอะที่ไผ่น้ำก็หลังจากเมื่อวานนะครับที่ไม่ได้อาบน้ำมานะฮะก็เลยบังเอิญเห็นบวบพอดีนะก็เลยจะไปเก็บนิดหน่อยอันนี้มีปัญหาอะไรเอารวมพลังบวบอะไรนะคะเฮ้ยไปหยิบมาใช่ทำไมอ่ะก็ข้างในมันไว้ขัดตัวอ๋อใหญ่บวบถ่ายให้คุณฟาติมาดูแล้วเดี๋ยวกูไปอาบน้ำเปิดฝาเฮ้ยอยากได้อีกอันนึงแกะไงเนี่ยทางเดินที่มาก็มีคือมันเป็นสิ่งที่กินไม่ได้แล้วหรือว่ากินไม่ได้แต่คือปกติกินได้ใช่มั้ยมีความรู้สึกว่าขัดแล้วจะหายไปทั้งหนังเลยหยาบแน่นอนครับผมยืนๆพีดีเกือบโดนกล้องกูโอ้ยนี่ใช้เป็นเครื่องดนตรีได้นะอันนี้ต้องแกะครับพวกนี้ Listen to this sound It's like a national instrument It's called bongo ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่อะไรแล้วป่ะวันที่12วันที่12วันนี้ก็พักการก่อสร้างนะครับเพราะว่าหมู่บ้านมีพิธีกรรมการขับไล่สิ่งไม่ดีช่วงนี้ไม่สบายกันบ่อยในหมู่บ้านครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาเก็บบรรยากาศแล้วลองถามรายละเอียดของชาวบ้านแถวนั้นว่าทำอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการเป็นยังไงครับบ้างครับเจ้าจูนี่กำลังทำอะไรครับกำลังทำเราจะเอาของมาวางวันนี้สันแต่เอามือเราทำที่วางของพวกเราจะเอาของเนี่ยของที่ชาวบ้านเขาแต่ละคันหลักพันเรือนมาวางนี้เพื่อเหมือนกับว่าเขาเชื่อเนาะเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้านนี้ยังไงมันเป็นตอนนี้มันมีลูกไฟขั้นเจ็ดในหมู่บ้านก็เลยเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้านไปของนี่คืออะไรเป็นข้าวข้าวอะไรก็ได้ที่อยู่ในคนของใครของมันเขาคือจะเอาไปถวายบรรพบุรุษอันนี้เป็นส่วนหนึ่งการทำไม้ไผ่นี่คือไม้ไผ่เฮียกนะครับไผ่เฮียกก็จะบางๆเลยครับผมก็จะช่วยกันทำที่จับแฉอันนี้สารกับพื้นนะครับก็เราก็ได้เป็นสักขีพยานนะครับในที่สำคัญนะแล้วก็อันนี้ได้ยินคุณทิพย์บอกไปว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนของจะเอาของดีของแต่ละบ้านมาใส่ก็เหมือนจะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูผังนี้นะครับว่าทำอะไรถ้าวีนี่ทำอะไรครับตั้งใจจะปั้นลูกควายนะเอาไปเอามาเหมือนกระรอกแล้วตอนนี้อันนี้เอาไว้ทำอะไรครับเหมือนขอทำบุญแล้วก็ทำบุญแล้วก็มาเชื่ออะไรประมาณนี้เหมือนว่าปั้นควายจะได้ควายอย่างนี้หรือเปล่าปั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมควายเป็นด่านหน้าการโลกอะไรเนี่ยเป็นเหมือนแบบสัตว์ที่แข็งแรงข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วต้องใช้กี่ตัวครับกี่ตัวก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเสร็จตอนไหนให้ลักกี้ช่วยปั้นไหมคะลักกี้ช่วยปั้นได้ไหมเดี๋ยวลักกี้กำลังจะช่วยพี่ๆเขาปั้นอะค่ะลักกี้จะปั้นเป็นอะไรคะเฟอร์รารี่แล้วกันฮะเฟอร์รารี่เต็มมากอายุทุกคนทุกบังคับแบบนี้ได้ไหมไม่แน่นะบันเราก็อาจจะมีปืนใหญ่เดี๋ยวปืนเล่นจะมีปั้นมอเตอร์ไซค์ปั้นเด่นบ้านเป็นหลักแล้วสองคันมีหลายอย่างนะกำลังอึ้งอยู่เราเริ่มจากตรงไหนดีนู่นฝ่ายที่จะเล่นเนาะตรงนี้ฮะ
เกจูนี้อะไรครับใส่น้ำเหรอใส่น้ำเหรอฮะนี่เป็นย่างของข้างในจะต้องมีน้ำใช่ไหมไม่ได้เพราะเสียแล้วอันนี้คือไม่ไม่ผ่านอะไรเล็กใช่ไหมนางวัวเนี่ยไม่จูเสียเลยไม่เฮี้ยเลยอ๋อแล้วก็อันนี้นี่เป็นหญ้าอะไรเขาเรียกว่าอะไรที่มันไผ่เฮี้ยไม่ใช่ใบไผ่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เฮี้ยไม่เฮี้ยที่ข้างทางที่ให้วัวให้ควายกินนั่นอะไรเขาเรียกว่าอะไรหญ้าแฝกหญ้าอะไรอันนี้ความหมายของอะไรก็เป็นความเชื่อว่าต้องถ้าเราเวลาทำที่แบบนี้จะต้องมีอะไรแบบนี้ใส่จักเนื้อหน่อยมือนี้เต้นก็จะอุดมสมบูรณ์เลยฮะทำเป็นสัญลักษณ์ว่าถึงว่าเอาเป็นความเชื่อแล้วท่านที่ชาวบ้านเอาหุ่นไปถูไว้ที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยครับห้ามไปตัดห้ามไปแต่งความเชื่อยิ่งยิ่งเป็นพระสงฆ์มาเป็นคนเมืองนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนเมืองที่ไม่ได้แต่งเนี่ยมันจะเป็นเก็บป่วยได้ค่าได้ง่ายเอาแล้วอย่างนี้จับได้ไหมครับอันนี้จับได้อ๋อว่าต้นทำใหม่ๆนี่คือจับได้ถ้าของเราเอาไปวางแล้วกลับมาบ้านแล้วเอาไปรอบใหม่นี่คือเราไปจับไปแต่งไม่ได้แล้วต้องแค่แต่งบ้านนี้ดีกว่าบ้านไอโฟนอยากได้โทรศัพท์ใหม่หัวหัวกับหางเขาไม่สลับกันนะต้องไปทางเดียวกันหมดเขาเชื่อหัวเป็นทางเดียวกันไม่ใครก็ไปเดียวกันเดียวกันนี่คือโคนกับปลายทำงานเดียวกันเอาไว้ทางนู้นเดินหน้าลูกใบหวยดีกว่ารางวัลที่หนึ่งเฮ้ยทองคำแท่งคุณลักกี้เร็วๆค่ะพี่ๆเขากำลังจะเอาของมาวางกันแล้วใช่ใช่ใช่ทองคำเปลวทางคำแท่งถูกเอาไปเร็วไปวางนี่เราไปเลยนะทุกคนอันนี้ทุกคนก็กำลังเอาของแต่ละบ้านมาวางถ้าไม่มีเงินจ่ายก็จำนองแล้วว่าค่อยๆกลับไม่มีทางไม่มีเงินเอาเนี้ยไปครับมันต้องใส่ผ้าปิดปากด้วยไงทางนู้นก็ได้ใช้ก็เลยแบ่งไปให้เขาใช้อ๋อแบ่งแมสไปให้ใช้ทั้งม้วนเราก็กาแฟก็มีด้วยนะกาแฟซุปกาแฟก็มีบุหรี่ก็มีแต่จะซื้อบุหรี่ก็ใครกินข้าวมันก็มีกินกาแฟเสร็จแล้วกินข้าวหนุนต่อเนอะนี่ม้าเหรอดีใช่นี่มันจริงนะกี่ปั้นอะไรคะนี่มันเป็นกระสอบครับเหมือนมากเหมือนมากต้องเทียบกับตัวบนเสื้อฟ้าได้เจอเรื่องดีเหมือนมากได้เจอเรื่องดีเจอสิ่งดีๆทำไงไหมถ่ายดิถ่ายตัวเสื้อฟ้าเหมือนกันไหมเหมือนเลยขอไปด้วยเป็นมุสลิมขอไปด้วยไปโอ้ที่ใช้อ่ะนะหรือว่าเราใช้อ่ะเป็นวิธีการครับในการแห่นะเราต้องสามคนเลยก็เร็วเราท้าทายขีดจำกัดโดยการขอบริจาควัสดุมานะครับโดยที่ยังไม่รู้วิธีติดตามด้วยซ้ำแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้คำปรึกษาจากผู้ที่มอบแนววัสดุนี้ให้เราไทยทำบริษัทไทยทำนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเครดิตไปให้ด้านใต้นะครับก็ขอบคุณมากมากทีเดียวหลังคานี้นะครับเป็นหลังคาที่เขาเรียกว่าย่าญี่ปุ่นนะครับเป็นไงกันจ๊ะของขวดที่บ้านแค่เดินตรงนี้ก็ร้องไห้ละครับสวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าวันที่3ของผมนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นวันที่4ที่5ที่6ของคนอื่นแล้วนะฮะก็วันนี้ไฟดับนะครับเพราะว่าฝนตกพยากรณ์อากาศเมื่อคืนแม่นมากนะฮะ
ขาคาดการณ์ว่าจะมาตั้งแต่ห้าทุ่มก็ดับไปรอบหนึ่งก็ดับจริงๆด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ด้วยความปรารถนาที่อยากจะเล่นเกมมากนะไฟยังติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ดับไปนะในตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าวันนี้เราก็เลยแบ่งทีมนะครับทีมหนึ่งไปจับไผ่ได้ทีมทำอะไรที่สามารถทำได้อยู่ซึ่งเราก็ต้องการที่จะขึ้นโครงสร้างของหลังคาให้ความชัดเจนมากที่สุดส่วนไหนที่สำคัญพยายามทำไว้ให้เขามาทำต่อหลังจากเราได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่แล้วประมาณนี้ครับตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปไหนไม่รู้ไหนไม่รู้อากาศหนาวไหมครับหนาวมากอากาศเย็นมากดูสิคะหมอกนี่ประมาณนี่เวลากี่โมงคะหกโมงครึ่งระยะทางเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับแต่ว่าสถานที่ที่เราจะไปกันนี้ก็เป็นหนึ่งในสวนของคนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเขาก็ได้พาทีมงานไปแล้วรอบหนึ่งแต่ตัวผมเองไม่เคยไปนะครับก็เขาพูดกันว่านะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดนะฮะจุดแข็งของเขาก็คืออยู่ในหุบเขาใช่ไหมใช่ไม่แน่ใจต้องเดินลงค่ะแต่ว่าตัวผมตอนนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับเพราะว่าเพชรบูรณ์ก็มีอะไรอย่างนี้เยอะแยะโอเคเลยไล่พี่แจ๊คอยู่ตรงไหนพี่แจ๊คอยู่ข้างหน้านั่นแหละสูงๆครับโน่นอ่ะเออตรงนั้นอ่ะนะที่เป็นขั้นบันไดตรงนั้นอ่ะคือไล่พี่แจ๊คเรามีเหตุการณ์ดินสไลด์ของรอบก่อนที่เราเคยตั้งแต่รอบแรกเลยนะรอบแรกจนตอนนี้ก็ยังไม่หายสไลด์นะสไลด์วันนิดนาสเตทสเตย์นาแบบอะไรนะสเตทก็ขั้นไงโอเคตรงนี้นะไม่ใช่ต้องโน้นตรงนั้นเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวก็หลงป่าหรอกมาชี้ม่วงนี่ถึงแล้วแล้วอันนี้คือทางเดินลงอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยนั่นไงตรงนู้นเลยต้นไม้ไปหน่อยจริงปะอันนี้ผ่านป่าของเรานะครับที่อโมเดซูฮะเดี๋ยวดูเพราะเจ๊ขับสปอร์ตก่อนน้ำไหลอะซูมตากล้องไม่ตามตากล้องขี้เกียจโทษทีอันนี้นะครับอันนี้เป็นราสเบอร์รี่ที่เป็นไม้พื้นถิ่นของที่นี่ตัวนึงครับก็ราสเบอร์รี่ก็อยู่ในวงของกุหลาบกุลรูบัสชิมได้กินปะมันใช่ซีบอย่างเงี้ยก็ราสเบอร์รี่มันจะกวงข้างในแต่นี่มันจะกวงเยอะหน่อยเนื้อมันไม่มีเป็นอย่างนี้ปกติใช่ใช่ครับอันนี้จริงปะเนี่ยจริงกินได้ต้องมองสายตาหันมาด้วยสิดาราตากล้องอร่อยให้พาชิมหน่อยไหนเขาชิมบ้างอ๋อมันก็คล้ายๆเบอร์รี่ปกติแต่ว่าทำไมมันกวงจริงอ่ะข้างในมันกวงมันของป่าครับมันไม่ได้พัฒนาจากอ่ะนี่นะครับราสเบอร์รี่เออดูนี่นะถ่ายรูปด้วยอันนี้เมาเบอร์รี่นะครับสีแดงกับสีดำนี่คือยังไงสีดำครับกินสีดำข้างในเป็นสีแดงนี่ปกติเหรอใช่กินแล้วปากยังม่วงๆไงมือด้วยสีแดงกินได้ไหมดกมากสีแดงกินได้เดี๋ยวจะติดเปรี้ยวหน่อยพวกนี้ถ้าเกิดเก็บไปตอนที่มันเป็นสีแดงมันจะค่อยๆสุกเหมือนกล้วยใช่ครับมุมดีลองอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวไปดูลำธารนั่นประตูมิติอันนี้จริงไหมครับทางเข้าป่าก็ไม่เชิงเข้าป่าแล้วมันก็ลอดลำห้วยเป็นอย่างเงี้ยมันลำธารเลยแล้วปกติทางเข้าป่าจริงๆที่เขาเข้าไปกันปกติทางไหนหรือก็มั่วๆเลยตรงไหนก็เข้ามั่วตรงไหนก็เป็นป่าถ้าเกิดผมหลงแล้วผมเดินตามเสียงน้ำไปเลยก็จะโผล่ตรงนี้แหละนี่ผมพาทัวร์ต้นไม้ได้นะต้นบอลต้นนี้เอกลักษณ์ของมันก็มีจุดขาวๆอยู่กลางใบเป็นอันนี้เหมือนจะเป็นต้นที่เห็นบ่อยใช่ไหมแบบที่เขาเอาไปขายกันหรือเปล่าไม่ใช่มีเฉพาะที่นี่ครับอันนี้มันชื่อว่าบอนดูนานะมาที่ต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่แบบเจอได้เนี่ยใบใหญ่ๆตระกูลฟืนเนี่ยแล้วตรงหัวมันอ่ะ
เวลามันทิ้งใบอ่ะมันจะเหมือนแบบกีบม้าหรือกีบแรดมันก็เลยชื่อว่าเฟิร์นกีบแรดซึ่งพวกร้านคาเฟ่อเมซอนหรือร้านที่ต้องการบรรยากาศธรรมชาติอ่ะก็จะเอาต้นเนี่ยไปปลูกนะแล้วอย่างอันนี้คือมีอายุมานานยังครับก็อายุไดโนเสาร์ไหมพ่อเฟิร์นจะเป็นพืชที่อยู่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือเฟิร์นมันมีมานานมากจนมันแยกเป็นหลายวงอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาอะไรกินกันในหมู่บ้านนะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีทรัพยากรที่เตรียมมานะหมดแล้ววันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับก็เราเดินทางมาถึงจุดที่เกินครึ่งทางแล้วอะไรโครงสร้างหลักก็ขึ้นหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นโครงสร้างหลักทางทุกคนกำลังใจดีนะครับใจดีอะไรทุกคนกำลังใจดีเห็นว่ากำลังใจอ่ะงงอะไรเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างฟูมาตอนนี้มีอะไรบ้างพาไปดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการล่าท้าวิญญาณไม่ใช่นะจริงๆวันนี้เป็นการเดินทางครั้งที่3ของเรานะครับแล้วก็ในครั้งที่3นี้วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะที่เราจะพักอยู่นะที่แห่งนี้ครับดังนั้นเราจึงต้องบรรลุเป้าหมายของเราเป้าหมายในการตามล่าผีกองกอยนะครับผมซึ่งหลังจากเวลาผ่านมานานเราก็ได้เริ่มตามหาเบาะแสบางอย่างจากทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าคนที่นี่เขาไม่อยากพูดนะครับก็อาจจะเป็นเพราะหลายคนรู้ถึงความน่ากลัวของมันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองได้เคยพบหรือสัมผัสมาเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องไม้ไผ่สักทีนะครับก็จริงๆตัวนี้นะครับเป็นอาคารไม้ไผ่ของเรานะฮะในสภาพ 60% 65% แล้วกันนะครับจริงๆทุกคนอาจจะดูไม่ออกนะเพราะจริงๆผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันแต่โครงสร้างหลักเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะถัดไปจะเป็นโครงสร้างหลังคาแล้วก็ในลำดับท้ายสุดนะครับเราก็จะมีการมุงหลังคานะครับด้วยหลังคา2ชั้นนะครับชั้นล่างจะเป็นสับฟากนะครับแล้วก็ชั้นบนสุดนะครับเราได้รับการสนับสนุนวัสดุนะจากบริษัทไทยทำนะครับเองเป็นย่าญี่ปุ่นนะครับก็คิดว่าอาจจะสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับสถานที่อย่างนี้ได้นะครับเมื่ออาคารหลังนี้เสร็จนะครับก็อาจจะพยายามผลักดันไปในแนวทางของการทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนด้วยอันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของย่าญี่ปุ่นนะครับก็เราได้ทดลองนะครับในการติดตั้งตัววัสดุนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเป็นม็อกอัพได้จำลองการใช้งานด้วยนะครับก็คือตอนแรกเอาน้ำมาลดนะแล้วมันก็ไม่เปียกซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราทดลองแค่นี้มันจะแน่ใจได้ยังไงนะครับเมื่อคืนเทพเจ้าก็เลยจัดให้จัดฝนมา1เซตตกปล่อยๆนะครับจนตอนเช้าไฟดับนะครับเรียบร้อยนะครับขาดการสื่อสารแต่ว่าช่วงเริ่มงานตอนเช้าเราก็เอามือสัมผัสข้างใต้ดูก็ไม่มีนะครับความชื้นเกิดขึ้นก็เป็นอะไรที่ดีนะครับผมแล้วก็คิดว่าคงจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับหมู่บ้านต่อไปเป็นเทคนิคนะครับวิธีการซึ่งแล้วแต่ว่าเขาจะเอาไปประยุกต์ใช้กับวัสดุที่เขามีในพื้นที่หรือเปล่านะครับแต่ก็คงคิดว่าอาจจะสร้างความตื่นตาตื่นใจได้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสนะครับหลังจากอาคารนี้เสร็จแล้วอาจจะแวะมาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะครับก็สถานที่เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ข้างใต้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับเราคิดว่าอาจจะมีการเดินทางอีกประมาณครั้งหรือ2ครั้งนะครับไม่เกินนี้ตอนแรกวางไว้ว่าครั้งสุดท้ายเราจะมานะพร้อมกับงานเปิดอาคารแล้วก็จัดการท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆโดยเชิญกลุ่มคนที่สนใจนะครับจากคำชักชวนส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคในการทำงานบางอย่างที่เราต้องเข้ามาจัดการเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเดินทางครั้งหนึ่งแต่ไม่นานนี้นะครับทุกคนติดตามด้วยสวัสดีครับนะจากรายการล่าท้าผีเมื่อกี้นะครับเราก็เดินมาที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่โดยรอบเป็นป่าเลยนะครับแล้วตอนแรกเราก็ได้สังเกตเห็นสิ่งนี้นะครับซึ่งเราตกใจมากนะครับในตอนแรกที่เห็นสิ่งนี้ย่างกายเข้ามานะครับแล้วก็ไม่สามารถระบุชนิดของมันได้เลยนะครับเราจึงพยายามคาดการณ์ไปต่างๆนานาว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า
นะครับหรือว่าเขาเป็นเพียงวิญญาณเดมอนนะครับแต่ว่าวันนี้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคือเดินดูไกลๆอ่ะผมแยกไม่ออกนะว่าเขาเป็นตัวอะไรเขาเดินหนีเราเขาจะเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับเขาเดินหนีแล้วครับเขาต้องมีความลับต่างๆมากมายที่ไม่อยากจะเปิดเผยแล้วเขาคงอยากจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากเมื่ออยู่คนเดียวขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณเคยเจอเรื่องราวแปลกๆไหมครับในหมู่บ้านนี้ไม่เคยครับทำไมไม่เคยอยู่ไหนบอกเห็นไม่หมดกูบอกให้เล่นเป็นชาวบ้านจบเลิก